ันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะครับวันนี้มีลูกค้าสนใจนะครับขอรีวิวลำ10ลิตรนี่เป็นลำนี้เลยนะครับมารีวิววันนี้จะทดสอบกับลูกค้าเจ้านี้นะครับผมลูกค้าสนใจลำ10ลิตรนะครับเพื่อไปบินรับงานด้วยแล้วก็พ่นงานของเจ้าของตัวเองนะครับผมลูกค้าสนใจชอบสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้เป็นโปรโมชั่นมีเครื่องชาร์จเครื่องปั่นไฟพร้อมเลยครับนี่ครับชมหน้าลูกค้าของเราวันนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้จะลองให้ลูกค้าลองบังคับดูนะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ต้องกลับมาเข้าเรียนคอร์สพร้อมรับลำนี่เป็นช่วงหลังปีใหม่ครับเติมน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะวิ่งมันเป็นชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะได้มาใช้เวลา1ไร่นี่กี่นาทีประมาณการสาธิตนะครับ3นาทีไม่ถึง3นาทีเสร็จก็รู้แล้วทีนี้ปัญหาคือผมต้องพักเครื่องด้วยใช่ว่ากันไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเสียงเอาอันนี้ไปก่อนเทปก่อนอันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดอะไรนะครับบางกะปิอ๋อบางกะปิสีย่างลำสาลีลำสาลีลำสาลีนี่เองน้ำคุณมาเลือดป่ะไม่ใช่เลือดชาเลยไอ้ไหนอยู่ตรงนี้เรียนด้วยกันขอให้ลูกค้าลองดูเบื้องต้นก่อนนะครับตัดนิ้วเดียวมันก็จะอยู่ความแล้วความสูงพ่นเดินมาเร็วไปเร็วไปเพราะความสูงมันสูงถึงร้อยครับเราเพิ่มได้ทีนี้พอเราตั้งเสร็จในความมันจะเดินไปเองเลยใช่ไหมฮะความเร็วอะไรก็ปกติได้เราค้างตัวเองไว้ลูกค้าบินถือว่าใช้ได้ไหมครับลำสมูทเคลื่อนตัวนิ่งครับไม่เป็นช่วงจังหวะประโดดกระโดดพ่นตลอดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหยุดครับมันก็จะหยุดตามใช่ไหมใช่ถ้าเครื่องหยุดมันจะหยุดถ้าเมื่อว่าเราปล่อยเครื่องนิ่งอย่างเงี้ยครับหยุดก็จะหยุดน้ำมันก็จะหยุดด้วยไม่ทิ้งครับใช่สเปรย์จะไม่ทิ้งนะครับครับง่ายไหมครับเอ้ยง่ายกว่าครับคุณลุงบอกง่ายเลยครับง่ายเนี่ยเล่นได้เลยเนี่ยถ้าแรงมาแรงไปปล่อยนะครับใช่ง่ายมันด้วยมันแค่2เมตรถ้าลมออกมามันได้เลยเราง่ายครับจะหาเล่นที่มันเป็นก็อบรมได้คือจะแนะนำขั้นพื้นฐานแล้วก็ช่วงเจอวิกฤตด้วยครับครับเราจะสอนหมดเลยครับครับเพราะบางทีเราเจอวิกฤตกลางอากาศเราจะเอาลงยังไงเราจะสับยังไงใช่ใช่เพราะมันเจอได้ครับ
มีบินแบบหมุนไหมได้หมดครับใจเย็นๆคือถ้าว่าเราซ้อมเป็นตามที่เราอบรมไปนะครับวันที่สองลูกค้าอยากหมุนลำแล้วคล่องก่อนตอนนี้อยากใช่ใช่ครับเราสามารถบินใหญ่แล้วต้องเอาให้ปลอดภัยก่อนครับควงได้เลยใช่ไหมอันนั้นไม่ได้เรียกบินครับควงไม่ควงง่ายนี่ครับถ้าปล่อยมันก็อยู่นิ่งครับวางอยู่กับพื้นนะครับแง่นิ่งไหมครับจะเลี้ยงจับ GPS ได้แม่นยำครับลูกค้าหมุนแล้วมันคอมแบบอะไรนี่จำนวนกี่ไร่มันจะฟิกเลยอยู่ในเครื่องเลยอันนี้ก็มีครับอยู่เครื่องคือจำนวนกี่ไร่กี่ไร่เราสามารถหมุนก็เป็นไอ้นั่นเลยข้อมูลบอกต้นไปกี่นาทีพื้นที่กี่ไร่กี่ไร่ถ้าเรามาเรียนเดี๋ยวเราก็เปิดทั้งเสร็จโอ้โหตัวมันก็จะนิ่มๆลงมาอืมไม่ยากก็ไงลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบระบบ AD ต่อไปเดี๋ยวนี้คลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับ